สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พบกับผมบาสอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาทำบล็อกแล้วนะครับคือวันนี้ว่างนะครับก็เดี๋ยวหาที่วางโทรศัพท์ก่อนตรงนี้แล้วกันเนาะก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทำเกี่ยวกับการเล่นอกนะครับคือวันนี้เนี่ยมีน้องไม่ใช่น้องเพื่อนผมนะครับที่ยิมเขาอยากจะให้ผมไปซ้อมอกกับเขาก็เลยคิดว่าจะไปทำวิดีโอเล่นอกกันนะครับแล้วก็พอดีว่าน้องเขาเนี่ยมีเสื้อจะให้ผมด้วยก็เลยเอ้ยไปเลยนะครับไม่รอช้าไปเอาเสื้อนะครับไม่ใช่อะไรโอเคครับตอนนี้นะครับก็เป็นตอนเช้าก็เพิ่งตื่นเลยก็เดี๋ยวผมจะไปกินไข่ก็คือไข่8ฟองไข่แดงเนี่ย5ฟองนะครับแล้วก็ข้าวโอ๊ตอีก100กรัมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่ามอร์นิ่งรูทีนของผมนะครับก็คือทุกๆเช้าเนี่ยผมก็จะกินอย่างนี้นะครับบวกกับน้ำมันมะพร้าวอีก1ช้อนนะครับผมแล้วก็ที่ไม่ใช่ตื่นมาเนี่ยหมวกเนี่ยมันไม่ใช่อะไรนะครับใส่เพราะว่าผมมันยุ่ง เห็นไหมใส่ไว้ดีกว่านะก็แล้วพอกินมื้อเช้าเสร็จนะผมก็จะไปซื้อไก่มาเตรียมเพื่อที่จะกินทั้งวันนะครับเราก็จะไปเล่นอกแล้วก็จะถ่ายเพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราเล่นอกกันเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปทำกับข้าวมื้อเช้าก่อนนะครับก็นี่ครับเตรียมไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันครับก่อนอื่นนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่กินข้าวเช้านะครับหรือว่าสกิปมีลเนี่ยก็ผมเตือนไว้นิดนึงระวังระบบเผาผลาญเราจะเสียด้วยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเหมือนกับว่าเวลาเรานอนเนี่ยเราก็ฟาสต์มาใช่ไหมครับคือร่างกายมันไม่ได้รับสารอาหารมาอย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้อง 6-8 ชั่วโมงใช่ไหมครับเพื่อตื่นมาเนี่ยเราก็ต้องรีบเติมมาสารอาหารเข้าไปนะครับถ้าเป็นสมมุติคนที่มีกล้ามหน่อยเนี่ยก็ต้องเติมคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแน่นอนครับเพราะว่าร่างกล้ามเนื้อเราเนี่ยมันขาดสารอาหารไปแล้วนะครับถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันเดี๋ยวกล้ามเนื้อเราจะหายได้นะครับก็ระวังกันด้วยส่วนใครที่ต้องการลดหุ่นก็ ถ้าจะไปคาร์ดิโอก็รีบไปนะครับแล้วก็รีบกลับมากินเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวระบบเผาผลาญเราจะเสียกันนะครับก็ฝากไปเรื่องนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนแล้วเจอกันครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมก็กำลังไปช้อปปิ้งนะครับไปซื้อพวกอาหารเนี่ยครับมาทำกับข้าวนะครับก็เลยพอดีว่ามันมีหลายๆคนเลยนะครับที่ผมตั้งแต่เริ่มทำคลิปออกมาเนี่ยเขาบอกว่าให้ทำวิดีโอบล็อกกิ้งให้หน่อยนะครับบล็อกกิ้งคือการเพิ่มน้ำหนักเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับก็เขาบอกว่าอยากให้พี่บ้าช่วยแนะนำการบล็อกกิ้งให้หน่อยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็เลยเอามือถือนี่แหละครับว่ากล้องมันเถอะทะนะครับเอามือถือออกมาถ่ายว่าผมเนี่ยเลือกซื้ออาหารยังไง1นะครับแล้วก็ผมกินกี่มื้อ2แล้วก็ผมกินอะไรบ้าง3 4เนี่ยจะเป็นการผมจะวัดแคลอรี่ให้เลยนะครับว่าบล็อกกิ้งของผมเนี่ยต้องกินกี่แคลโปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่แฟตเท่าไหร่ใครที่น้ำหนักตัวเท่ากับผมหรือมวลกล้ามเนื้อเท่ากับผมเนี่ยแล้ว อยากเอาไปใช้เนี่ยก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับผมทำมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากเอาวิธีของผมไปใช้เนี่ยต้องดูตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอย่างผมน้ำหนักตอนนี้ผมน้ำหนักเท่าไหร่วะ87นะครับ87ไขมันผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7% ครับ 7% น่าจะ 7% กว่าใครที่แบบอย่างเช่นสมมุติน้ำหนักเท่ากันนะแต่ว่ามวลกล้ามน้อยของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะน้อยกว่าผมหรือไขมันมากกว่าเนี่ยก็เอาวิธีนี้ไปใช้ไม่ได้นะครับคือเอาไปทำตามเป๊ะๆไม่ได้ก็อาจจะต้องปรับกันนิดนึงอาจจะปรับแคลอรี่อาจจะต้อง
อาจจะต้องปรับแคลอรี่ลงมานะครับเพราะว่าอะไรการที่มีกล้ามเนื้อเยอะนะครับมันทำให้เรากินได้มากขึ้นนี่เป็นข้อดีนะครับก็กล้ามเนื้อเรายิ่งเยอะมันยิ่งเผาผลาญมากขึ้นนะครับกินอะไรมันก็เผาเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันต้องใช้พลังงานในการเขาเรียกว่าอะไรการเมนเทนนะครับส่วนใครที่แบบน้ำหนักสมมุติเพิ่งเล่นเวทมาน้องๆ นะครับที่มาดูคลิปผมเพิ่งเริ่มเล่นเวทแล้วก็แบบน้ำหนัก60 70 75แต่แบบมากินแบบผมเนี่ยถามว่าได้ไหมได้แต่อาจจะไขมันน้องอาจจะมาด้วยนะครับเพราะว่าแคลอรี่มันเยอะจัดนะครับอย่างสมมุติของผมเนี่ยวันนี้ผมกินเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปคำนวณมาให้นะครับตีว่า 5,000 สมมุตินะผมบ็อกกิ้งอ่ะผมกิน 5,000 ณตอนนี้น้ำหนัก87สมมุติมีน้องคนหนึ่งมาเพิ่งเล่นเวทกล้ามเนื้อก็อาจจะยังมีน้อยอยู่แล้วก็น้ำหนักสัก70แล้วกันมากินแบบผมเนี่ยแน่นอนครับว่าไขมันต้องมาก่อนแน่นอนเพราะว่าแคลอรี่มันเยอะจัดมันใช้ไม่หมดนะครับพอใช้ไม่หมดเนี่ยร่างกายมันก็เอาไปเก็บเป็นพลังงานสะสมเพิ่มขึ้นไปนะครับเป็นไขมันเป็นแฟตนะครับไม่ใช่เป็นกล้ามเนื้อครับเพราะว่าโดยแต่ละปีเราเนี่ยเราสามารถเพิ่มกล้ามเนื้อได้ไม่ได้เยอะขนาดเป็น10โลอะไรอย่างนี้ครับก็กล้ามเนื้อเนี่ยมวลกล้ามเนื้อจะค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดนะครับไม่ใช่เพิ่มตามที่เรากินเข้าไปนะครับก็คือบางคนเนี่ยกินเข้าไปเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยโอเคเวลาเราเพิ่มไปเยอะๆใช่ไหมครับยิ่งแฟตเราเยอะเท่าไหร่เนี่ยร่างกายตัวเราเนี่ยก็จะต้องใช้คาร์โบไฮเดรตมากขึ้นไปเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่าบล็อกขึ้นไปให้แฟตมันเยอะเกินเพราะพวกอินซูลินเซนซิทิวิตี้อะไรพวกนี้ครับมันจะดรอปลงมาแล้วเราก็มันจะเกิดการที่เราต้องยัดคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเยอะๆเพราะฉะนั้นใครที่บล็อกขึ้นไปแล้วอาจจะแฟตสักผมตามความคิดของผมนะอาจจะสัก15หรือ20แล้วเนี่ยผมคิดว่าให้ลดลงมาก่อนนะครับลดลงมาให้ร่างกายให้พวกอินซูลินเซนซิทิวิตี้แล้วก็ระบบเผาผลาญของเราเนี่ยกลับมาอยู่ในจุดปกตินะครับเพื่อที่เวลาเราเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นแล้วอีกอย่างเราจะได้ไม่อ้วนขึ้นไปไม่ได้อ้วนแบบเถอะทะอะไรงี้ด้วยนะครับก็มันจะทำให้เราเนี่ยแบบเหมือนว่าอยู่ในเชฟตลอดเวลานะครับไม่ได้แบบบวนฉุกอะไรอย่างนี้นี่เป็นข้อดีนะครับ The Street สวัสดีค่ะโอเคนี่ก็ถึง The Street แล้วนะครับส่วนข้ออันนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงข้อดีครับส่วนข้อเสียเนี่ยผมยังหาไม่เจอเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปคิดกันดูนะครับว่าเพื่อนๆจะทำยังไงนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้แต่ให้ความรู้นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าให้คำแนะนำอะไรอย่างนี้ครับซึ่งอยากจะเอาไปใช้ก็เอาไปใช้นะครับสำหรับคนที่ไม่สะดวกใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจอดรถแล้วเดี๋ยวผมจะไปซื้อของแล้วก็จะถ่ายดูนะครับมาเจอกันครับเอาปกไก่ครับ2กิโลครับแยกถูกครับแล้วก็เนื้อ5ขีดครับโอเคครับเพื่อนๆผมก็ได้กลับมาแล้วนะครับก็ไปซื้อของมานะครับไปซื้อเมื่อกี้เดี๋ยวมือถือร่วงไปซื้อไก่มานะครับ2กิโลเนื้อ5ขีดบรอกโคลี2หัวข้าว2ข้าว1ถุงนะครับแล้วก็มีนมแอลมอนด์มิลค์นะครับแอลมอนด์มิลค์แล้วก็ข้าวโอ๊ตนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูโอ๊ตก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมแอลมอนด์มิลค์ครับแล้วก็จะมี
ขนมปังฟาร์มเฮาส์นะครับแบบแผ่นหนาแล้วก็จะมีเนยถั่วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยสำหรับการบล็อกกิ้งของผมเนี่ยคือกินอะไรบ้างโดยตอนเช้านะผมได้บอกไปแล้วครับก็คือมีไข่8ฟองไข่แดง5กินกับข้าวโอ๊ต100กรัมและนมอัลมอนด์มิลค์นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ผมได้ซื้อไก่มาผมจะกินไก่วันละ1กิโลนะครับแล้วก็เนื้อวัวอีกวันละ 2.5 250กรัมนั้นนั่นเองนะครับก็ไอไก่เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทำทั้ง1กิโลเลยนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็น4มื้อนะครับก็4มื้อมื้อละ250กรัมอ้อแล้วก็ข้าวข้าวเนี่ยกินวันหนึ่ง800กรัมนะครับก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปซอยย่อยกันดูว่ามันจะแบ่งกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีเนื้อเนี่ยผมชอบเอาไว้กินก่อนนอนนะครับเนื้อ250กรัมแล้วก็จะมีขนมปังฟาร์มเฮาส์แผ่นไหนอีก3แผ่นแล้วก็ใส่เนยถั่วนะครับปาดเนยถั่วก็ผมตอน1แผ่นเนี่ยผมก็ปาดขึ้นมาเลยครับ2ช้อนก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะได้ 4,500 แคลอรี่นะครับสำหรับ1วันของผมนะครับผมโดยที่โปรตีนเนี่ยผมจะกินอยู่400กรัมโปรตีน400นะครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันเท่าไหร่นะ340ครับผมแล้วก็แฟตเนี่ย160กรัมนะครับคาร์โบไฮเดรต340แฟต160โปรตีน400อ่ะก็เดี๋ยวน่าจะจบแล้วล่ะครับสำหรับการบล็อกกิ้งเรื่องอาหารนะครับก็คือก่อนได้เอ้ยคือก่อนที่ผมได้ไปซื้ออาหารผมก็ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับการเทคนิคการบล็อกกิ้งไปแล้วครับว่าอย่าบล็อกขึ้นไปจนแฟตสูงเกินนะครับก็ใครที่คิดว่าแฟตสูงเนี่ยก็คัดลงมาหน่อยก็ได้นะครับส่วนตอนนี้ผมจะไปทำอาหารก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเล่นเวทกับเพื่อนผมนะครับแล้วก็จะถ่ายให้ดูนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะเล่นอกแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเล่นหนักนะครับวันนี้ก็ยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนไปทำอาหารนะครับยังไม่จบโอเคก็พอดีมันมีคำถามจากน้องคนหนึ่งมาว่าเอ้ยพี่บาสพี่กินอาหารเสริมเนี่ยอย่างวิตามินเนี่ยผมทานนะครับแต่ว่าพวกเวโปรตีนอะไรเงี้ยผมไม่ได้ใช้ใครที่ตาม Instagram ผมอยู่เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าผมไม่เคยเอาโปรตีนเชคมาเขย่ากินนะครับก็จะมีแต่อาหารล้วนๆซึ่งถามว่าทำไมผมไม่กินเลยแล้วผมน้องเขาก็ถามว่าประมาณแบบเฮ้ยพี่ไม่กินเวเลยเหรออะไรเงี้ยโอ้สุดยอดที่จริงมันไม่ใช่สุดยอดนะครับคือมันเป็นเบสิกเวเนี่ยผมคิดว่ามันไม่จำเป็นครับเพราะว่าเราทานอาหารหลักของเราเนี่ยถึงแล้วนะครับเวเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆในการช่วยเติมโปรตีนเข้าไปในร่างกายของเรานะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยไม่จะเป็นเพราะผมอาหารหลักผมเป๊ะอยู่แล้วนะครับก็นี่เป็นคำตอบนะครับว่าทำไมผมถึงไม่ได้กินพวกเวโปรตีนพรีเวิร์กเอาท์อะไรพวกนี้ครับก็ผมทานอาหารหลักเป๊ะอยู่แล้วนะครับซึ่งผมเคยกินเวแต่ว่าเลิกมาเนี่ยเป็นปีแล้วครับก็ตอนนั้นกินแล้วก็แบบไม่รู้เป็นเหมือนกันไหมนะแต่ว่าแบบสิวขึ้นตามแขนตามหลังเงี้ยผมก็เลยเลิกตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับก็ก็นั่นแหละผมก็ไม่ได้กินก็ส่วนวิตามินเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวผมจะทำคลิปลงให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยใช้ตัวไหนแล้วก็มันมีประโยชน์ยังไงบ้างแต่เดี๋ยววันนี้พอดีผมกลัวไม่ทันก็เลยจะไปทำกับข้าวก่อนวันนัดน้องเขาไว้บ่ายสองครับโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันครับผมโอเคครับถึงแล้วนะครับเพื่อนๆอิ่มนะครับอ
โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็พอดีว่าเมื่อกี้นะครับกินไม่ใช่กินข้าวไปแล้วแล้วก็แบตกล้องมันหมดอีกแล้วครับก็คือผมเนี่ยเทรนแค่เล่นแค่4ท่าเองครับสำหรับอกเพราะว่าวันนี้เป็นวันเล่นหนักนะครับก็เลยไม่อยากจะเล่นอะไรเยอะครับเพราะว่าใส่น้ำหนักเยอะแล้วใส่เต็มทุกท่าครับผมก็พยายามระวังเรื่องอาการบาดเจ็บด้วยครับก็เลยไม่ได้เล่นเกินตัวอะไรนะครับก็เท่าที่ไหวครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครนะครับที่อยากได้ทิกหรือว่าอะไรเนี่ยก็อินบ็อกซ์ในมาใน IG หรือว่าติดตาม IG ผมได้เลยนะครับซึ่งผมพยายามจะอัปโหลดแล้วก็แบบโพสต์เรื่องความรู้เรื่องด้านฟิตเนสให้ได้ทุกวันครับก็ครับก็ใครนะครับที่ชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์นะครับใครที่คิดว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเนี่ยก็ฝากเอาไปแชร์กันด้วยนะครับส่วนนี้ผมลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ